แนวโน้มคู่รักเปอร์เซ็นต์หย่าร้างสูงในทางดวงดาวว่าอย่างไรเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2547ได้เขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์เดลินิวและหนังสือพิมพ์เดลินิวได้พาดหัวเรื่องไว้ว่าหมอดูทำนายพระดอนงานดีสตรีงามโดยตอนหนึ่งได้ระบุว่าพระดอนสีชาพันธ์ต้องได้คนไทยเท่านั้นเป็นคู่ครองพระดอนศรีชาพันธ์คือนักเทนนิสชาวไทยความรักของพระดอนเมื่อได้แต่งงานกับสาวสวยน้องฟ้านาตาลีอดีตนางงามจักรวาลคือช่วงที่มีคนถามหมอพงว่าแล้วเป็นยังไงในการทำนายเรื่องพระดอนทุกอย่างก็บอกว่าไม่มีคำตอบได้แต่ยิ้มต่อมาพระดอนนาตาลีน้ำตาคลอหลังจากครองรักกันได้3ปีเปิดใจเหตุต้องเตียงหักปัจจุบันซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกเขาได้มีครอบครัวใหม่และมีทายาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือบทความที่ทำนายไว้ถูกนำไว้ในหนังสือพิมพ์เดลินิวที่เกี่ยวกับความรักของบุคคลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่นในเวลาเดียวกันได้เขียนการดูดวงดาวดวงเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักของหญิงชายตามดวงดาวดวงเมืองว่าดวงดาวบอกอะไรกับเราได้บ้างหากมองจากดวงดาวจึงนำแฟ้มข้อความที่เคยเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์แดนไทยเมื่อปีพ.ศ. 2547ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งสำหรับเรื่องที่เขียนไว้คือความรักของหญิงชายตามดวงเมืองทำให้น่ากังวลยิ่งในอนาคตหากอ่านตามดวงดาวเขียนไว้ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขอนแก่นเมื่อปี2547มีใจความว่าเมื่อมองราศีแรกของดวงเมืองที่เป็นตัวแทนของผู้ชายก็คือราศีเมษธาตุไฟมีดาวอาทิตย์สถิตอยู่ทำให้ดูแข็งแกร่งสู้ชีวิตแต่เมื่อดาวประจำราศีเมษคือดาวอังคารจรไปอยู่ราศีพฤษภคือการเงินอยู่กับดาวเกตดาวอังคารเป็นดาวประคุณภาพดาวเสื่อมลงทำให้เบื่อหน่ายขี้เกียจย่อท้อเมื่อต้องดิ้นรนแสวงหาแต่เรื่องเงินกระทั่งหงุดหงิดกังวลผู้ชายในชีวิตครอบครัวคิดจะอยู่คนเดียวบ่อยๆแต่หากมีบุตรก็จะทำให้จิตใจเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้เมื่อดูที่ราศีคู่ครองก็ดูที่ราศีปัตตานีก็คือราศีตุลมีดาวศุกร์คือตัวแทนคู่รักคนรักตามดวงดาวดาวศุกร์ไปอยู่ที่ราศีมีนกุมดาวราหูมัวเมาอยู่กับดาวพุธเป็นวินาศกับลัคนาดาวศุกร์คือดาวการเงินสุขสบายดาวพุธก็คือคำพูดเจรจาเอกสารดาวราหูคือความเป็นอิสระมัวเมาไม่ยอมใครหลงไหลถึงแม้นดาวคู่จะอยู่วินาศแต่อย่าลืมว่าเจ้าราศีคือราศีมีนคือดาวพฤหัสคือดาวคุณธรรมจรไปอยู่ที่ราศีธนูเป็นดาวสุภะคือสิ่งที่ดีๆทั้งยังมีดาวอาทิตย์ที่ราศีเมษส่องถึงคืออำนาจหยิ่งทนงหากความรักมีปัญหาที่เกิดจากผู้ชายในที่สุดแม้จะมีลูกด้วยกันก็ตามผู้หญิงก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองทุกคนจากอิทธิพลดวงดาวอังคารและดาวพฤหัสดาวอาทิตย์แนวโน้มในอนาคตชายและหญิงมักไม่กระตือรือร้นที่จะมีครอบครัวในชีวิตแบบสดๆอยู่ชีวิตแบบสดๆจะสบายใจกว่าหากแต่งงานก็จะมีการหย่าร้างมากขึ้นตามมานี่คือชีวิตของชายหญิงในอนาคตตามดวงดาว
ที่เขียนไว้เมื่อปี2547ซึ่งมองแล้วไม่น่าจะถูกต้องนักเมื่ออยู่ในวงการการทำนายมาหลายๆปีมองว่าชายหญิงต้องมีเพื่อนคู่ใจต้องมีคนรักมีคนชอบมีครอบครัวทุกคนการไม่มีคู่หรือมีคู่ที่ดีไม่ดีก็อยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนเป็นสำคัญการเลือกล้างหรืออยู่ด้วยกันยืดยาวก็อยู่ที่ลิขิตอยู่ที่ดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเช่นเดียวกันของแต่ละคนแล้วก็เป็นจริงตามนี้ดังที่ได้ยกตัวอย่างของพระดอนศรีชาพันธ์แม้จะมีปัญหามีอุปสรรคแต่ในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถที่จะมีครอบครัวใหม่ที่อบอุ่นได้